นี่เราติดในทะเลทรายก็หลายวันแล้วนะทำไมมันอากาศมันร้อนขนาดนี้อัสสลามุอะลัยกุมน้องๆกลับมาพบกับพี่อามีนอีกแล้วนะครับในรายการเรื่องเล่าจากท่านนบีซีซั่น3ครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับชายคนที่ได้เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายน้องๆรู้ไหมครับเพียงแค่เราต้องติดอยู่ในทะเลทรายหลายๆวันอาหารก็ไม่มีน้ำก็แทบไม่เหลือแค่นี้มันก็ต้องลำบากมากแค่ไหนแล้วแล้วชายคนที่จะต้องอยู่ในนรกเป็นเวลายาวนานเขาจะต้องเจอกับบททดสอบและบทลงโทษยังไงบ้างมันคงหนักหนากว่าการที่จะต้องติดอยู่ในทะเลทรายเป็นหลายร้อยพันเท่าหากน้องๆอยากจะรู้ว่าเรื่องราวในวันนี้มันสอดคล้องกันยังไงแล้วนั้นไปติดตามและรับชมกับพี่อามีนพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้ยยาอัลลอฮ์โอ้ยAssalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh พบกับเรื่องเล่าจากท่านนบีน้องๆหนูๆนะครับที่รักทั้งหลายนะครับวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังนะครับเป็นเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งเป็นชายที่เข้าสู่สวนสวรรค์เป็นคนสุดท้ายนะครับทำไมเขาจึงเป็นคนสุดท้ายทำไมเขาจึงได้เข้าสวนสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่าชายคนหนึ่งนะครับในขณะที่เขาอยู่บนซิรอตน้องๆคงจะถามว่าอะไรคือซิรอตซิรอตก็คือสะพานนะครับที่เราทุกคนที่มนุษย์ทุกคนจะต้องข้ามสะพานเพื่อไปสู่สวนสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าใต้สะพานจะเป็นนรกเป็นสิ่งที่จะมีตะขอที่จะมาขวนหรือจะมาจับแล้วก็โยนลงไปในนรกยะฮันนัมนั่นเองนะครับปรากฏว่าชายคนนี้ที่เป็นคนสุดท้ายได้เข้าสู่สวนสวรรค์เขาอยู่ในสภาพที่ทั้งเดินทั้งคลานมีบางครั้งที่เปลวไฟของนรกนั้นสามารถที่จะถึงตัวของเขานะครับไม่ง่ายเลยนะครับที่เขาจะเดินจะย่ำแต่ละทีแต่ละก้าวเพื่อที่จะก้าวข้ามซิรอตเพื่อไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮานอัลวะตาลาแต่ด้วยความพยายามของชายคนนี้นะครับกับการเดินการคลานก็ไปถึงปลายทางของซิรอตปรากฏว่าพอถึงปลายทางเบื้องหน้าของเขาก็คือสวนสวรรค์เขาหันหลังกลับมาและก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระองค์ที่ทรงได้ให้ฉันนั้นปลอดภัยจากไฟนรกและพระองค์ได้ประทานสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับฉันเหมือนกับสิ่งที่พระองค์ไม่เคยประทานกับใครก่อนหน้านี้และจะไม่มีใครได้รับหลังจากฉันอีกต่อไปปรากฏว่าทันใดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงให้ต้นไม้ต้นหนึ่งผุดขึ้นต่อหน้าเขาเขาเห็นต้นไม้ที่ใหญ่โตและตระหง่านอยู่ตรงหน้าก็ขอกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ข้าพระองค์ฉันขอเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นนี้เพื่อที่จะดื่มน้ำของมันได้หรือไม่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบเขาว่าหากฉันอนุญาตเจ้าจะไม่ขอสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนี้อีกต่อไปหรือไม่ชายคนนี้ก็ได้สัญญากับพระองค์ว่าหากเขาได้รับการอนุญาตเขาจะไม่ขอสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากคำขอนี้พอเขาไปอยู่ภายใต้ต้นไม้ต้นนี้และได้ดื่มน้ำอยู่ภายใต้ร่มเงาปรากฏว่ามีต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้ผุดขึ้นมาและก็สวยกว่าต้นไม้ต้นแรกทำให้ชายคนนี้ระงับความอยากไม่ได้
ก็เลยขอจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพระองค์ขอให้ฉันได้เข้าอยู่ภายใต้ต้นไม้ต้นนี้จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาและก็ดื่มน้ำจากต้นไม้ต้นนี้พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามชายอีกคนนี้ว่าหากข้าอนุญาตแล้วเจ้าจะไม่ขอสิ่งใดนอกเหนือจากสิ่งนี้อีกต่อไปใช่หรือไม่ชายคนนี้ก็สัญญากับพระองค์ว่าจะไม่ขอสิ่งใดนอกเหนือจากสิ่งนี้อีกแล้วพอเขาได้ไปอยู่ใกล้กับต้นไม้ต้นที่สองปรากฏว่ามีต้นไม้ต้นที่สามขึ้นมาอีกต้นหนึ่งซึ่งมันสวยกว่าต้นไม้ต้นแรกและก็ต้นที่สองทำให้ชายคนนี้ระงับความอยากและก็คำสัญญาที่เขาเคยสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ไหวก็กล่าวกับอัลลอฮฺว่าข้าพระองค์ขออนุญาตเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้อีกได้หรือไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามและทวงสัญญาว่าเจ้าเคยสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่เข้าจะไม่ขอสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากสิ่งนี้หากข้าอนุญาตเจ้าจะขอสิ่งอื่นใดอีกหรือไม่ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาจะไม่ขออีกแล้วเหมือนกับว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะขอกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นที่3แล้วก็ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ต้นที่3นี่อยู่ใกล้กับประตูสวรรค์ทันใดนั้นได้ฟังเสียงชาวสวรรค์เสียงอันไพเราะของชาวสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์ชายคนนี้ระงับความอยากเขาจำได้ว่าเขาขอจากอัลลอฮฺตะอาลาผ่านมาแล้ว3ครั้งและก็สัญญามาแล้ว3ครั้งแต่เขาอดทนที่จะขออีกไม่ได้ก็เลยขอจากอัลลอฮฺตะอาลาว่าข้าพระองค์ขออีกอย่างหนึ่งขอเข้าไปข้างในได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์คือผู้ทรงเมตตาเสมอน้องๆเห็นไหมครับไม่ว่าชายคนนี้เขาจะขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนอัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาและตอบรับการดุอาของเขาในทุกครั้งแล้วครั้งนี้อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเขาหรือไม่น้องๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวก่อนครับพี่อามีนมีคำถามน้องๆคิดว่าสวรรค์ชั้นล่างสุดเมื่อเทียบกับโลกดุนยาแล้วเนี่ยเป็นกี่เท่ากันแน่ครับอัลลิฟ1เท่าครับบะ10เท่าครับร่วมตอบคำถามกับรายการเรื่องเล่าจากนบีง่ายๆเพียงส่งคำตอบมาทางอินบ็อกซ์ข้อความเพจ White Channel พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์สำหรับน้องๆที่ตอบถูกและได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์จะได้รับของรางวัลเป็นชุดหนังสือน่าอ่านจากมลายันบุ๊กส์ปิดรับคำตอบเวลา 21 นาฬิกาและประกาศผลทางเพจ White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงหมดเวลาครับน้องๆหากน้องๆอยากจะรู้คำตอบของคำถามในข้อนี้และอยากจะรู้ว่าชายคนนี้จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือไม่นั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกับพี่อามินกันต่อเลยครับน้ำก็หมดจะเอาน้ำที่ไหนกันนะเนี่ยชายคนนี้ระงับความอยากเขาจำได้ว่าเขาขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เขาอดทนที่จะขออีกไม่ได้ก็เลยขอกับอัลลอฮ์ตะอาลาว่าขออีกอย่างหนึ่งขอเข้าไปข้างในได้ไหมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าและใครล่ะที่จะห้ามเจ้าจะไม่ให้เข้าไปข้างในเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงอนุญาตให้เขาเข้าไปข้างในเมื่อชายคนนี้เข้าไปข้างในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเอาไหมฉันจะให้สวรรค์กับเจ้าเท่ากับโลกดุนยาทั้งใบและก็เสมอเหมือนอีกใบหนึ่งชายคนนี้บอกว่าพอแล้วข้าพระองค์พอแล้วข้าพระองค์เหมือนกับว่าพอใจแล้วที่เขาได้รับสวนสวรรค์อันยิ่งใหญ่ไพศาลเท่ากับโลกนี้ทั้งใบแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้หัวเราะชายคนนี้บอกว่าข้าพระองค์ทรงเยาะเย้ยชาติใหม่ข้าพระองค์เป็นพระผู้ทรงอภิบาลข้าพระองค์เยาะเย้ยชาติใหม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าไม่ได้เยาะเย้ยเจ้าข้ากระทำในสิ่งที่ข้ามีอำนาจจะกระทำในอีหะดีษบทหนึ่งที่เล่าเรื่องราวของชายที่เข้าสู่สวนสวรรค์เป็นคนที่อยู่ชั้นล่างสุดเมื่อเขาเข้าไปในสวนสวรรค์เขาขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเข้าไปสิเขาเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าฉันจะเข้าไปได้อย่างไรในขณะที่สวรรค์ทุกคนก็ได้เอาส่วนแบ่งของทุกคนไปหมดแล้วคงไม่มีที่เหลือสำหรับให้ฉัน
ได้อยู่อีกแล้วในสวนสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าไปสิเจ้าจะได้รับเสมอเหมือนที่บรรดากษัตริย์ต่างๆที่ได้รับบนโลกดุนยานี้เจ้าจะเอาไหมชายคนนี้บอกว่าแน่นอนฉันต้องการเมื่อเข้าไปในสวนสวรรค์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางรายงานบอกว่า5ครั้งด้วยกันที่ฉันจะให้เจ้าเสมอเหมือน5ครั้งด้วยกันเมื่อชายคนนี้เข้าไปในสวนสวรรค์และน้องๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าฉันจะให้เจ้าเสมอเหมือนนะครับโลกดุนยาทั้งใบนี้10เท่าด้วยกันชายคนนี้ก็ได้ร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ได้รับสิ่งที่พระองค์นั้นได้ประทานให้กับเขาเป็นไงบ้างครับน้องๆหนูๆก็คงอยากจะเข้าสู่สวนสวรรค์แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราเวลาเราขอสวนสวรรค์นี้ให้เราขอชั้นสูงสุดนะครับน้องๆและอย่าลืมน้องๆหนูๆขอให้คนที่เป็นพ่อกับแม่ของเราให้เข้าสู่สวนสวรรค์ด้วยนะครับการเข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์นั้นได้มาต้องแลกด้วยชีวิตต้องแลกด้วยเลือดเนื้อต้องแลกด้วยการกระทําของเราไม่ได้มาอย่างง่ายดายบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชนซะลัฟบรรดาคนรุ่นก่อนได้เคยทําตัวอย่างที่เขานั้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเป็นชาวสวรรค์เราต้องเรียนรู้ชีวประวัติของคนเหล่านั้นเรื่องเล่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้ก็ขออนุญาตลาน้องๆหนูๆเพียงเท่านี้และจะมีเรื่องเล่าดีๆที่ทําให้น้องๆหนูๆมีความรักมีความรู้สึกและก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะเป็นชาวสวรรค์ก็ขอให้พวกเราได้เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ要我奶娘阿拉哈姆杜林拉ในที่สุดเราก็เจอสวรรค์บนดินแล้วน้องๆเห็นไหมครับนี่ขนาดชายคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์และอยู่สวรรค์ชั้นล่างสุดยังได้รับการตอบแทนขนาดนี้แล้วคนที่ได้เข้าสวรรค์ไปก่อนหน้านี้แล้วได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงๆเขาจะได้รับการตอบแทนขนาดไหนครับอัลฮัมดุลิลลาห์น้องๆครับอย่าลืมขอดุอาให้พวกเราทุกคนได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์น้องๆครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าจากท่านนบีในตอนที่มีชื่อว่าชายคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์พี่อามีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าลืมติดตามไปพร้อมๆกับพี่อามีนในตอนหน้าได้เลยนะครับและเรื่องราวจากท่านนบีในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นจะมีความน่าตื่นเต้นและความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปพร้อมๆกับพี่อามีนในตอนหน้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่อามีนขอลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์Judah, Judah, 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 Judah,